สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิตรรักแฟนเพจเกษตรเมืองช้างและอีสานอเจนดานะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมชมสมาชิกนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำพิธีกรร่วมก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงผมณัฐพงศ์พร้อมจิตนะครับมากับพี่จ๋าหลายรอบแล้วก็เป็นข้าราชการเกษียณนะฮะไม่มีเขาเรียกว่าตามพี่จ๋ามาไม่มีภาระไม่มีภาระอะไรเท่าไหร่ไม่มีใครร้องกินนมอยู่บ้านไม่มีค่ะวันนี้เรามาที่ไหนกันคะอาจารย์มาที่อะไรนะได้ข่าวว่ามันมีนาถุงมีนาถุงนะครับของวันๆเนาะอาจารย์มีความเข้าใจยังไงเรื่องนาถุงนาถุงก็เคยเห็นนะเคยเห็นที่เขาทำก็คือเอาแทนที่เราจะดำในนาก็มาดำในถุงนะเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าการดูแลที่เขาเรียกว่าคอนโทรลระบบได้ดีป้องกันการปิวละอองเกสรการผสมข้าวมันจะได้พันข้าวที่บริสุทธิ์ใช่ได้พันข้าวที่เป็นจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปพบเจ้าของสถานที่กันเลยค่ะตามเราไปเลยค่ะโอ้เจอแล้วนะคะสวัสดีค่ะรู้การเกษตรวันตามแนวทางศาสตร์พระราชายินดีต้อนรับค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนค่ะค่ะเริ่มต้นเลยนายชนเป็นผู้ก่อตั้งและก็ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้ค่ะแล้วก็ท่านพนัชกรตรงใจประธานศูนย์การเรียนรู้นะคะพี่สาวใช่ไหมคะคุณน้าค่ะคุณน้าแล้วก็คุณแม่รอมคุณพ่อประเสริฐค่ะแม่รอมตรงใจค่ะแชมป์ประกวดข้าวที่1ของประเทศปีนี้ค่ะมีรายละเอียดค่ะแล้วมีสุภาพบุรุษ2หนุ่มนะคะแนะนำตัวนิดนึงครับผมธนพลตรงใจครับประธานสากลการเกษตรครับค่ะอีกท่านนึงผมนายประจินตรงใจครับแชมป์ค่ะแชมป์ข้าวครับแชมป์ข้าวประเทศไทยที่1ในประเทศไทยครับในประเทศไทยปีนี้ล่าสุดนะคะเรียกรางวัลอะไรครับพ่อคะโล่ครับโล่เป็นโล่รางวัลครับรางวัลนี้เรียกว่ารางวัลอะไรคะต้องถามพูดเพราะพ่อพูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเขาเรียกว่ารางวัลปกติใช้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแถวๆพื้นบ้านเนี่ยค่ะก็คือรางวัลชนะเลิศข้าวหอมมะลิไทยระดับประเทศนะคะประจำปี2563นี้ซึ่งจริงๆคุณพ่อก็ได้ที่1ของจังหวัดเมื่อปี62แล้ว63นี่กะว่าอยากได้ที่1ของประเทศก็ปรากฏว่าได้จริงๆค่ะได้จริงๆก็เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการทำนาเกษตรอินทรีย์ทำข้าวอินทรีย์จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะเมื่อสักครู่หนึ่งนี้นะคะดร.ณัฐพลได้บอกว่าการทำนาถุงมันคือการเอาข้าวลงไปดำในนาในถุงแทนที่จะทำในนาใช่หรือไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวเรามีสาธิตใช่ไหมคะค่ะมีอย่างนั้นเราลงแปลงกันเลยเป็นไงคะอ๋อได้ค่ะได้วัตถุประสงค์จะเป็นอย่างที่ผมว่าไหมที่เราลงในถุงนี่เพราะเหตุผลการทำข้าวนาถุงหรือเรียกว่านวัตกรรมข้าวนาถุงเนี่ยนะคะทำเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์อินทรีย์วงเล็บอินทรีย์ด้วยนะคะคือดูแลระบบตามหลักการของอินทรีย์ครบทุกอย่างไม่มีอะไรแปลกปลอมมาเพราะเราคอนโทรลทั้งระบบได้ถูกต้องค่ะที่ไปชนะการประกวดมาก็คือข้าวที่ไม่ใช่ค่ะข้าวที่ได้ที่หนึ่งของประเทศเนี่ยเป็นข้าวในแปลงนาเราซึ่งตอนนี้กลุ่มเราทุกคนเนี่ยทำนาอินทรีย์ทั้งหมดเลยมาประมาณเกือบจะ20ปีแล้วค่ะแต่ข้าวนาถุงเราก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันแต่เป็นที่1ในเรื่องของการประกวดในหน่วยงานความมั่นคงค่ะเพราะว่าก็ถือว่าข้าวเป็นความมั่นคงด้านอาหารทีนี้ก็คือปัญหาเกษตรกรบ้านเราก็คือว่านอกจากต้นทุนสูงผลผลิตต่ำแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องข้าวปนสายพันธุ์อื่นเราก็เลยมาคิดว่าจะทำยังไงจะให้ข้าวเนี่ยไม่ปนสายพันธุ์อื่นก็เลยมาลองผิดลองถูกหลายอย่างกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรค่ะก็เราก็เลยปลูกข้าวในภาชนะต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนถังกะละมังสารพัดนะคะจนในที่สุดมาตอบโจทย์ว่าเป็นข้าวนาถุงเพราะว่าต้นทุนต่ำสุดแล้วก็เป็นการใช้ถุงดำใช่ค่ะถุงดำธรรมดาแล้วก็ง่ายในการจัดการดูแลค่ะแล้วถุงก็ยังไปใช้ประโยชน์ต่ออีกได้ใช่ค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นเราไปเยี่ยมแปลงกันเลยนะคะอาจารย์ค่ะได้ในเรื่องของการดูแลเป็นยังไงคะค่ะเดี๋ยวให้ท่านประธานศูนย์เรียนรู้พูดบ้างค่ะก็คือการดูแลแล้วก็เริ่มต้นนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำนะรดน้ำเหมือนผักธรรมดาทั่วไปรดธรรมดาเลยค่ะไม่ต้องใช้น้ำเยอะด้วยประหยัดเรื่องน้ำนะคะแล้วก็ปุ๋ยเราก็หยอดตามระยะเวลาเพราะปกติแล้วถุงดำก็จะมีการเจาะรูอยู่ไม่ค่ะไม่เจาะไม่ได้ค่ะคือถุงดำของเรานี่เป็นถุงดำแบบสั่งทำพิเศษไม่เจาะรูแล้วก็แม้กระทั่งความกว้างของถุงดำเนี่ยเราก็ได้คิดมาแล้วว่าต้องใช้ถุงไซส์นี้ขนาดนี้เพราะว่ามันจะเท่ากับระยะห่างในการดำนาโดยปกติของชาวนา
ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยข้าวนาถุงก็คือการทำข้าวแบบประณีตนะคะเทียบได้เทียบเคียงได้กับการทำนาดำค่ะแต่ว่าก็จะสะดวกกว่าโดยเฉพาะใช่ค่ะประณีตกว่าดูแลจัดการเรื่องวัชพืชศัตรูพืชการให้น้ำแล้วก็เหมาะกับคนมีพื้นที่น้อยหรือ มีน้ำน้อยหรือแม้กระทั่งน้ำท่วมก็ไม่ต้องกลัวว่าข้าวจะสูญเสียไปยกหนีได้เลยค่ะค่ะค่ะแล้ววัสดุที่เพาะที่ปลูกเนี่ยเป็นยังไงคะหมายถึงว่าส่วนผสมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดินปลูกฮะในส่วนของข้าวนาถุงนะคะนี่อันนี้คือที่ปลูกอันนี้ปลูกมากี่วันแล้วคะเนี่ยอันนี้เนี่ยประมาณสักครึ่งเดือนแล้วค่ะครึ่งเดือนค่ะครึ่งเดือนเนี่ยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะอย่างแทนที่จะปลูกนาก็มาลงถุงใช่ใช่ค่ะโดยปกติเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยเราจะใช้อันนี้พื้นที่ตรงนี้1ไร่พอดีเลยนะคะเราได้ทำการวัดขนาดนะคะแล้วก็ประเมินก็มีหน่วยงานราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ศูนย์เลี้ยงข้าวสุรินทร์สำนักงานเกษตรนะคะก็ได้เข้ามาดูนะคะประเมินวัดผลผลิตไปแล้วเมื่อตั้งแต่ปี6162นะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็คือว่าในส่วนของข้าวนาถุงปกติเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของนาดำทั่วไปเราจะใช้พันธุ์ข้าวประมาณ8-10 กิโลกรัมต่อไร่นาหวานก็20บ้าง25บ้าง30บ้างแต่ข้าวนาถุงใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 1-4 ขีดเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะไม่ถึง1กิโลไม่ถึงครึ่งครึ่งโลใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็คือ1ถุงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ 1-3 เมล็ดอย่างถ้าคนที่เริ่มต้นที่เราแนะนำใหม่เนี่ยเราก็จะให้ใช้เราก็จะให้ใช้ประมาณ3เมล็ดต่อถุงแต่ของเรานี่เราใช้เพียง1เมล็ดเท่านั้นต่อถุงซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ย1กิโลกรัมเนี่ยจะมีเมล็ดข้าวประมาณ 35,000 เมล็ดถึง 40,000 เมล็ดตีไปได้ 40,000 เมล็ดก็ถุงหนึ่งตรงนี้เราวางประมาณ 4,000 ถุงค่ะก็ใช้แค่ 4,000 ถุงต่อ1ไร่ใช่ค่ะแค่1ขีดค่ะประมาณค่ะก็วางห่างๆเป็นจุดๆอยู่ใช่ค่ะคือสาเหตุระยะดำทั่วไปเนาะค่ะเช่นว่าปากถุงเนี่ยกว้างตรงนี้ค่ะกว้าง1ฟุตพอดี30เซนซึ่งเวลาเราดำนาใช่ไหมคะก็ชาวนาก็จะดำนาประมาณ 25-30 บางคนทีหน่อยคือ20เซนนะคะเป็นอย่างนั้นทีนี้การจัดวางว่าเอ๊ะทำไมเราถึงวางแบบ16ถุงเป็นล็อกแบบนี้เพราะว่าเมื่อต้นข้าวโตขึ้นใช่ไหมคะการจัดการการดูแลพอโตขึ้นปุ๊บเราจะเอื้อมไปเอาวัชพืชออกเดินรอบด้านได้แต่บางท่านนี่อาจจะเอาไปวาง1ไร่เนี่ยได้มากกว่า 4,000 ถุงก็ได้ค่ะจริงๆเนี่ยอยู่ที่การดูแลใช่ค่ะจริงๆมันวางได้เป็นหมื่นถุงค่ะแต่ว่าเรามองว่า 4,000 ถึง 6,000 ถุงเนี่ยกำลังพอดีแล้วก็ถ้ายิ่งตอนนี้เราทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะก็จะสะดวกในการคนมาเยี่ยมชมดูงานอะไรลักษณะนี้ค่ะแล้วก็การจัดการการดูแลก็จะง่ายการกิจกรรมก็ง่ายเคยเก็บข้อมูลไหมคะว่าในแต่ละ1ถุงเนี่ยได้ปริมาณข้าวสักเท่าไหร่อ๋ออย่างใน1ไร่เรามีข้อมูลหมดเพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยที่มีหน่วยงานมาประเมินวัดตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวเลยนะคะก็คือว่าตอนในปี61เราได้ผลผลิต621กิโลกรัมต่อไร่ข้าวแห้งค่ะซึ่งอันนั้นก็ต้องมาหารต่อถุงอีกนะคะต่อถุงเนี่ยบางทีอาจจะ3ขีดถึงครึ่งกิโลอย่างงี้ก็มีถึงแม้ว่าจะได้ผลผลิตไม่เยอะแต่มันเป็นพันธุ์บริสุทธิ์นะคะอันนี้คือเราใช้เป็นพันธุ์ต้นพันธุ์เนาะค่ะค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะทำเป็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ระดับใช่มั้ยคะก็จะมีพันธุ์คัดพันธุ์หลักพันขยายและก็พันจำหน่ายนะคะซึ่งการปลูกข้าวนาถุงเทียบได้กับชั้นพันคัดพันหลักเลยนักชนขอใช้คำว่าพันตัวแม่นะคะก็คือว่าพันตัวนี้เอาไปขยายต่อได้อีกปีหน้าปีถัดไปได้อีกนะคะแล้วการที่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรชาวนาเนี่ยสามารถทำแล้วก็สามารถผลิตพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ไว้ใช้เองได้ปัญหาข้าวปอมปนของเขาก็จะหมดไปส่งผลในเรื่องของราคาราคาก็จะระยะเวลาตั้งแต่เริ่มดำลงถุงจนเก็บเกี่ยวใช้เวลาเท่าไหร่คะระยะเวลาเท่ากับการทำนาปกติเลยค่ะเพราะว่าก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้าวอายุ120วันใช่ไหมคะแต่ก็อยู่ที่ว่าช่วงจังหวะแต่ละพื้นที่นะคะเอาที่เหมาะสมในการปลูกนะคะก็คือเราก็เก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกาเหมือนกันเพราะตอนนี้เราปลูกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ก็เกี่ยวช่วงพฤศจิกาทีนี้ก็ตรงนี้ก็แนะนำว่าถ้าใครปลูกข้าวเป็นข้าวนาปีก็ควรจะปลูกในฤดูนาปีนาปรังก็ควรปลูกฤดูนาปรังแบบนั้นค่ะก็จะเหมาะเพราะว่าป้องกันเรื่องนกมากินด้วยค่ะอันนี้พันหนึ่งศูนย์ห้าใช่ค่ะข้าวขาวดอกมะลิ105ค่ะถูกต้องค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นทำอย่างนี้มานานหรือยังครับกี่รุ่นจริงๆตั้งแต่ปี58ค่ะตอนนี้ปี63แล้วนะ58 59 60 12 6ปีแต่ว่า58 59 60นี่ถือว่าเป็นช่วงที่เรากำลังทดสอบทดลองมาประสบความสำเร็จจริงๆคือตอนปี61
ที่มีหน่วยงานมาประเมินว่าผลผลิตแล้วก็ทำเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็เราก็เก็บข้อมูลไว้หมดครับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นการทำเพื่อที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ใช่แต่ถ้าบอกว่าทำเพื่อที่จะรับประทานคงไม่ใช่แต่ก็ถ้าคนเอาไปทานก็ถามว่าได้ไหมได้แต่เสียดายค่ะเสียดายเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์คือถ้าทานก็เท่ากับว่าเหมือนว่าเราทานพันธุ์ข้าวตัวแม่ค่ะพี่จ๋าก็เห็นว่าตรงนี้นี่นอกจากมีเรื่องของนวัตกรรมข้าวถุงแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการปลูกป่าการทำเกษตรอื่นๆด้วยอ๋อใช่ใช่ค่ะพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของเราตอนนี้นะคะก็เราก็ทำในส่วนของตามแนวทางศาสตร์พระราชานะคะไม่ว่าจะมีครบหมดนะคะก็คือไม่ว่าจะเรื่องข้าวนาถุงข้าวในแปลงนานะคะมีนาดำนาหวานแล้วก็จะมีปลูกพืชผักนะคะเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มเติมคือมีป่าอนุรักษ์ซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ประมาณ20ไร่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เนี่ยเป็นป่าซึ่งเป็นป่าดั้งเดิมเลยค่ะก็จะมีของป่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรป่าไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนเห็ดปลวกมีกระรอกมีไก่ป่ายังมีอยู่ค่ะช่วงนี้น่าเห็ดหรือเปล่าคะนะเดี๋ยวช่วงไหนที่มีเห็ดก็สามารถไปมาเก็บกันได้วันนี้จะมีสาธิตให้เราดูไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตในเรื่องของการปลูกข้าวนาถุงซึ่งวันนี้เนี่ยการปลูกข้าวนาถุงเราก็จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์หรือไม่ก็ต้นกล้าแต่วันนี้เนี่ยเราได้ทำการเพาะต้นกล้าไว้แล้วนะคะเราก็จะมาลงกล้าถุงว่างั้นค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเกษตรกรที่นี่หน้าตาดีทุกคนผมว่าจะพูดอยู่ผมกำลังจะบอกเอ้าทำไมมาทำศูนย์เรียนรู้ทำไมดูหน้าตาบุคลิกแล้วไม่น่าจะเป็นชาวนาแต่ผมเรียนเกษตรไงหน้าตาตอนเพื่อนผมที่เรียนจบเกษตรไม่มีหน้าแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้เกษตรกรนี่คือยุคใหม่นี่ก็ต้องหน้าตาดีด้วยค่ะใช่เพื่อให้ดูน่าสนใจน่าสนใจทำไมผมเรียนทั้งห้องมีผู้หญิงคนเดียวลุมจีบทั้งห้องแล้วกำลังคิดว่าอาจารย์จะตอบว่าสมัยผมเรียนเนี่ยมีอยู่คนเดียวหล่อที่สุดคืออาจารย์สาวคนเดียวค่ะก็นอกจากจะทำเรื่องของนาข้าวนาถุงทำเรื่องของเกษตรกรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีธุรกิจอื่นด้วยจึงจำเป็นต้องหน้าตาดีใช่ไหมใช่ใช่มันจำเป็นมันจำเป็นต้องหน้าตาดีถ้าคนหน้าตาไม่ดีปลูกมันจะงามอย่างนี้ไหมโอ้งามงามค่ะวันนี้สราลีได้มาปลูกแล้วนะคะใส่ใจค่ะอย่างนั้นขอเรียนเชิญชาวนาผมได้นะชาวนาเกษตรตรงนี้วิธีการนะคะเดี๋ยวขอเรียนวิธีการในคุณแม่ต้นเดียวเลยใช่ไหมเริ่มต้นเลยนะคะการเตรียมดินนะคะแต่นี่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็คือว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นมีถุงนะคะถุงเนี่ยเราต้องพับปากถุงก่อนนะคะพับปากถุงนะคะซึ่งการพับปากถุงเนี่ยดินในเนี้ยรวมกันกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหมายถึงว่าพวกวัตถุดิบจะน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18-20 กิโลกรัมการพับปากถุงเนี่ยเราจะใช้นิ้วชี้วัดนะคะนิ้วชี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวนั้นก่อนก็ได้ค่ะน้ำเยอะๆหน่อยยังไม่นิ้วชี้วัดนะคะจากข้างนอกนะคะในวัดนี้วางปุ๊บเนี่ยเห็นเลยไหมคะเราจะพับปากถุงประมาณเท่ากับนิ้วชี้เหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาเราใส่วัตถุดิบลงไปเท่ากับปลายนิ้วชี้เราเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ18กิโลพอดีอันนี้ที่สามารถบอกได้เพราะเราเก็บข้อมูลแบบนี้มาหลายปีแล้วก็ยกช่างตาช่างทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยก็คือว่าส่วนผสมก็จะมีในส่วนของดินก็ดินที่เรามีทั่วไปค่ะทำไมต้อง18ครับเหตุผลว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวการยึดเกาะ18กิโลต่อถุงมันจะเป็นปริมาตรดินที่พอดีกับธาตุอาหารทั้งทุกอย่างสำหรับออกรวงแล้วก็ถึงวันผลผลิตออกใช่ใช่เติมดินทีหลังด้วยค่ะอ๋อมีการเติมดินด้วยถ้าเราใส่น้อยสมมติว่าใส่น้อยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต้นข้าวไม่เพียงพอต่อการยึดเกาะก็ต้องมาเติมดินก็เสียเวลาเพราะเราเคยเจอปัญหาอุปสรรคมาแล้วค่ะดินนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะดินเนี่ยหนึ่งก็คือส่วนผสมมีดินนะคะสองก็คือมูลสัตว์แนะนำว่าจะต้องเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยมูลวัวหรือมูลควายเท่านั้นนะคะที่จะดีต่อต้นข้าวที่สุดเพราะว่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้มูลไก่หรือหมูก็มีความเสี่ยงต่อเชื้อราและโซดาไฟค่ะแล้วก็มีแกลบดำหรือแกลบดิบก็ได้นะคะแล้วก็เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของศูนย์เรียนรู้เราชื่อปุ๋ยอินทรีย์วันเราแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันซึ่งการเตรียมดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรถ้าต้องการได้ผลผลิตข้าวดีหรือพืชผักอะไรก็แล้วแต่ดินเนี่ยการเตรียมดินให้ดีคือหัวใจสำคัญห้องใหญ่ๆเลยค่ะก็คือว่าถ้าเตรียมดินดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็บรรจุลงถุงจากนั้นวิธีการนะคะจากนั้นเราเตรียมต้นกล้ากันนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวให้ทาง
ท่านอาจารย์ได้ลองด้วยนะคะอันนี้คือจาก1เมล็ดนะคะ1เมล็ดนะคะก็อันนี้เราเพาะกล้าไว้แล้วอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะค่ะทีนี้อย่างนี้นะคะก็วิธีการนะคะผมเป๊ะอีกแล้วผมชาวนานี่ชาวนานะคะนี่เราก็ดำลงไปนะคะดำลงไปค่ะตรงกลางเลยนะคะนี่แล้วก็กบนิดนึงเท่านี้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์เราก็ใส่ลงไป1เมล็ดต่อ1หลุมซึ่งใช้ไม่เกิน3หลุมนะคะกี่วันจะขึ้นเป็นต้นข้าวนี่เดี๋ยวขึ้นแล้วประมาณจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมล็ดค่ะจริงๆเนี่ยประมาณ3วันก็ขึ้นมาแล้วค่ะ 3-5 วันก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่ประมาณเดือนนึงได้มั้ยกันดําเลยนะกล้านี้ประมาณเดือนครับเนาะประมาณจริงๆใช้ต้นกล้าดีที่สุดไม่ควรเกิน20วันค่ะการแตกกอจะดีที่สุดค่ะค่ะอันนี้ก็คือแปลงสาธิตเดี๋ยวอาจารย์ต้องมาดูผลงานของอาจารย์ว่าต้นนี้กิโลนึงที่ผมเป็นกิโลนะคะหรือไม่ก็จะตายก่อนนะคะต้นนี้จะใช่หรือไม่ใช่นี่คนรดน้ำแล้วค่ะค่ะจะใช่หรือไม่ใช่เดือนพฤศจิกากิโลเดี๋ยวเราจะมาดูอาจารย์จำของอาจารย์ไว้นะคะผมต้นแรกต้นแรกต้นแรกตรงนี้ใกล้ๆต้นมะค่าแต่แถวนี้1 2 3 4 5 7ในระหว่างที่พี่น้องเราดำนาอยู่ตรงนี้นะคะอยากจะพาอาจารย์ไปเยี่ยมชมป่าค่ะด้านหลังเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เราค่ะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ดินตรงนี้เป็นดินลูกหลังเนาะใช่มั้ยไม่ใช่ค่ะก็คือเป็นดินปกติดินนาไม่มองทะลุไปฝั่งโน้นหรือเข้าถมหรือเข้าถมค่ะเข้าหาดินลูกหลังมาถมใช่ใช่ใช่แต่ดินจริงเป็นดินตรงเนินเนาะตรงนี้เป็นที่เนินในศูนย์ตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณชนได้พาเราไปเยี่ยมชมนะคะ20ไร่ทั้งพื้นที่ดินที่เป็นบ้านพักอาศัยเป็นที่นี่เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าเป็นตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยบังเอิญมันตรงกันพอดีกับพี่ชายคือว่าเรามีทั้งนาข้าวใช่ไหมคะมีทั้งที่อยู่อาศัยนะคะมีสัตว์เลี้ยงมีพืชผักแล้วก็มีเรื่องของน้ำนะคะครับเลยซึ่งด้านซ้ายมือนี่จริงๆเป็นก็คือโรงเห็ดแต่ตอนนี้เรากำลังรื้อแล้วก็กำลังจะทำมาลงใหม่อ๋อช่วงเราก็จะปลูกเป็นเห็ดคนน้อยนะคะเห็ดคนน้อยเห็ดจะมีเห็ดนางฟ้าภูฏานนะคะเห็ดฮังการีอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวด้านนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญด้านนี้นะคะศูนย์เรียนรู้อันนี้เป็นโซนตรงนี้เนี่ยคือเป็นโซนที่อาจจะดูแบบไม้ไผ่ผุๆหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้อายุการใช้มา2ปีแล้วอายุการใช้งานบ่งบอกนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเห็นป้ายตรงนู้นนะคะเราได้เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระราชทานมาผ่านกทมนสพป4และกทมนสุรินทร์ก็ได้มอบให้เราต่อซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนปลูกพันธุ์พืชพระราชทานนะคะที่ได้มาจากสมเด็จพระเทพและก็เป็นพันธุ์พืชที่สามารถไปปลูกต่อได้ไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรวันนะคะแล้วตรงนี้เรากำลังจะทำระบบน้ำครบวงจรนะคะตรงนี้กำลังทำเป็นอ๋อทางน้ำทางน้ำค่ะค่ะนี่ค่ะแล้วมีโอ้เล้าเขาเรียกเล้าข้าวหรือยุ้งข้าวยุ้งฉางยุ้งฉางซึ่งสมัยนี้เนี่ยหาดูได้ยากนะคะเพราะว่าเกษตรกรทั่วไปเนี่ยพอไถไอพอเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยรถมารอรับไปเลยนะคะยุ้งฉางเราขายเสร็จแล้วก็ไปซื้อเข้ามามียุ้งฉางเก็บพันธุ์ข้าวกับยุ้งฉางเก็บข้าวไว้บริโภคก็คือข้าวแต่ทุกอย่างในของเราก็คือปลอดเคมีทั้งหมดค่ะอันนี้จำหน่ายเป็นข้าวสารหรือข้าวพันธุ์คะทั้งพันธุ์ข้าวแล้วก็ข้าวสารค่ะทั้งสองอย่างเลยค่ะในยุ้งฉางเรานะคะอันนี้ที่เราจะเอาแท้งมาลงนะคะแล้วก็ทำระบบน้ำค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือข้าวปลอดสารจะติดต่อยังไงคะก็ติดต่อมาที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรวันตามแนวทางศาลพระราชาอยู่บ้านนาสามตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะหรือต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะบอกเบอร์เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ท่านประธานศูนย์เรียนรู้บอกหน่อยค่ะ0629196224ค่ะเลขที่ออกพรุ่งนี้นะคะ